สดีครับบ้านเหนือสายสารพระกินพระเที่ยวครับวันนี้สายสารจะทำไส้กรอกหมูที่ชื่อไส้ที่รถไทยวันนั้นเนาะรถไทยวันนั้นเขาต้องไปล่างก่อนเนาะสายสารเนาะเอาไปล่างให้สะอาดก่อนครับเดี๋ยวไปติดตามการล่างก่อนเดี๋ยวนี้ทายก่อนครับวัตถุดิบก็มีสูตรของสายสารนะครับทำไส้กรอกหมูก็หลากผักชีครับกระเทียมบ้านเหนือเตรียมใส่เครื่องปั่นละกระเทียมกับหลักผักชีนี่ปั่นใส่รวมกันสายสารบอกนี่นะตั้งแต่มีเครื่องปั่นมีเครื่องปั่นปั่นตลอดเลยครับข้าวเหนียวปั่นหนึ่งปั่นหนึ่งพริกไทยเกลือรสดีผงชูรสครับแล้วก็รสดีผงชูรสนั่นแล้วแต่ใครอยากใส่ก็ตามไม่อยากใส่ก็ว่าเป็นอย่างถ้าคนสำหรับคนที่ไม่กินน่ะอ๋อใส่แต่เกลือก็ได้ใส่แต่เกลือก็ได้สำหรับเฮาสองคนน่ะกินทุกอย่างแม่นอยู่แล้วก็ไส้หมูครับหรือเนื้อหมูบดแค่นี้เนาะแต่เตรียมเจือฟางไว้เครื่องใส่หมูนะทำความสะอาดให้สะอาดก่อนเดี๋ยวเขาเฮ็ดล่างให้เบิ้งเนาะเดี๋ยวเขาจะไปล่างให้เบิ้งเดี๋ยวสาวสารเอาไปล่างก่อนครับผมเนาะนี่นะครับใส่ล้างซื้อมาทำความสะอาดเลยเนาะสาวสารเนาะล่างให้สะอาดล่างตั้งไรยังสะอาดแล้วเขาก็เอาใส่ตะกร้าแล้วคลุมไว้สักแป๊บหนึ่งเนาะให้มันแห้งสักหนึ่งก่อนมาใส่ทำใส่ก่อนเขาก็ล่างสะอาดอยู่แต่เขาบกคักเนาะถ้าเป็นบ้านเขาเขามีกอกน้ำนี่เขาใส่ยางเนาะใส่ยางหลุดมันสะอาดเลยเนาะสะอาดจนบ่ให้มันบ่มีอันอย่างติดข้างในไส้เนี่ยล้างในหลายรอบที่เขาสมัยเดียวนี่เขาใช้อะไรก็ใส่เทียมมดบ้างต้นลายอ่ะแต่ถ้าร้านที่คุณเฉลี่ยค่ะเพียงคุณก็ใส่ที่ร้อยก็ราคาแพงนะใช่ใช่แล้วรถอันอย่างก็จะเกาะอีสานที่เป็นยังรถเข็นเพิ่งก็ใช้ใส่อันนี้อยู่ดิใช่เนี่ยบอกแต่ว่าไม่ใส่เทียมเนาะเดี๋ยวที่ตามขั้นตอนนี่เลยเนาะลองดูกันครับดูวิธีการทำเนาะใช่กับล่างด้วยนะครับดูวิธีการทำเบาเหนือจะปั่นเครื่องนี้ก่อนตั้งวันนี้สาวสารเนาะเดี๋ยวครับเอาของนี้มาปั่นต้องช่วยกันทำครับตั้งแต่ได้ยินก็สาวจังเครื่องปั่นเครื่องปั่นบันลงเหรอมันหลายพูดจริงไอ้ใช่หลายพูดนี่แหละครับซื้อเครื่องปั่นมาเมื่อเคยใช้กับแบบนี้แล้วครับมันจะกินเป็นปุ้งปุ้งอ๋อจริงพี่สาวจังว่าไอ้จะออกเครื่องนึงก่อนบอกกับเชียนเนี่ยมันหลายพูดนะมันก็หายใจบ่ออกแล้วเคียงปันไอ้กันดิตายแบบเหนียวก็เดี๋ยวที่โคกก็ได้ปันก็ได้เนาะถ้าผู้ใดบ่สะดวกบ่มีเครื่องปั้นก็ตําเอาสับเอาก็ได้ตะกี้เฮาก็สับเอาเนาะครับตําเอาแต่เดี๋ยวนี้ในดัชดินแดงหน่อยเดี๋ยวมีเครื่องปั้นเนี่ยบ่คนเขาล็อกบอกเข้าล็อกเลยอย่างน้อป่ะหมุนไหมบอกมันเข้าล็อกไหมมันพลอยเข้าล็อกครับเป็นอย่างเขาเห็นบ่เห็นแบบกดใส่บอกใส่เลยเนาะแต่เอาออกก้อนนึงก็ได้ถ้ามันแหลกรอยมันแหลกบอกแหลกปั่นลงกันเลยตายเลยเฮงวันเฮงวันตายเลยมันไม่เคยเข้าล็อกเป็นของถูกกันเนาะคุ้มได้แหละเนาะมันก็คุ้มได้ปานหลายเชี่ยหรอไอ้บ้าบอกสาวจันหลักผักชีบอกคอยเละ
มันเรียกกระสับเอาก็ได้เลยบอกนั่นเดี๋ยวถูกเทียดต่ำเอาดัชนีมาปั้นได้เห็นบอกเสียเวลาเลยเรียบร้อยเละแล้วโอ้โหนี่เรียบหมดแล้วเนาะโอ้เป็นก้อนอยู่พอแล้วเนาะเป็นยังมาได้การอยู่แล้วส่วนนี้เตรียมปันไอไว้ทางหลังพุทธของทางจราจรมาดูกันเลยครับอันนี้ออกไว้กันเนาะมาอันนี้ที่สุ่มเตรียมเนื้อหมูใส่ลงไปครับวิธีมะอันนี้เก็บไว้หลายแต่ไม่ได้กินรอบเดี๋ยวเขาเฮ็ดไว้แล้วเขาเอาแช่ช่องฟีดไว้เนาะเมื่อใดเขาจะกินค่อยออกมาเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเฮ็ดดุแบบนั้นกระเทียมที่เขาปั้นบางหันใส่กับ5ขวดชีถ้าเขามีหลายก็ใส่หลายมันค่อยหอมเนาะมีพื้นน้อยๆด้วยมีนี่ก็ไหลได้สาวๆนี่มันใส่หลายกระเทียมพี่ไทยต้องการหลายบ่ไอ้ที่ชิวบ่หอมพี่ไทยนี่เบาเหนือชอบให้ใส่หลายแล้วครับไปทำอะไรว่าใส่กรอกหมูเขานี่ย่านชิวหอมมาสั่นถูมือมาเลยดิเอามือเอามือเลยดิเอามือเลยมาเดี๋ยวก็ถูมือก็ได้เอาซ่อนอยู่เสร็จแล้วมั้งหันซ่อนอยู่พี่มาซ่อนเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเนาะเกลือใส่หลายๆจากน้อยได้จ้ะเพราะว่าความเปรี้ยวมันสิออกแล้วเดี๋ยวถ้าบ่ใส่เกลือหลายมันสิเน่าใส่กอกนะรสดีรสดีก็อย่างที่บอกไปว่าหั่นถ้าผู้ใดอยากใส่ก็ใส่ผู้ใดบ่อยากใส่ก็ว่าเป็นหยังจ้ะใช่หลายแต่สองคนนี้อยากกินรสจัดแม่อย่างน้อยเนาะรสใช่หลายผมชูรสเพราะรสไทยเพิ่นขายเอามาขายแซ่บๆเนาะอันนี้ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวก้อนเฮาสิใส่นะเอาน้ําชุบๆกับน้ํานี่จักหน่อยข้าวเหนียวนี่เอาชุบน้ําบ่เออนี่ให้มันขี้ๆออกซิคือให้มันแตกจักกันน่ะบ่มันแตกอ๋อเดี๋ยวไปชุบน้ําน่ะเออชุบน้ําให้มันแตกออกจักกันเพราะว่าเวลาเฮามากั้นมันสิได้ทั่วถึงแล้วก็สิบ่ให้มันเหนียวหลายโพดนะมันฉะนั้นมันสิจับก้อนเนี่ยมึนๆๆๆเหนียวแหนมบ่คล้ายกันแต่ถ้าเป็นแหนมนะเนี่ยมันสิใส่ข้าวหุงเด้บ่ใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวสวยนี่คั่นแต่ถ้าผู้ใดสิเฮ็ดขายเฮ็ดหยังก็แนะนําให้ใช้ถุงมือแน่เนาะสุขสะอาดแต่อันนี้เฮา2คนเนาะบ่เป็นหยังเพราะว่าเบ้าเหนือกินขี้เล็บประจําแม่นบ่โอ้ใช่ซั่นเด้เต็มมือก็ล้างสะอาดแล้วเด้จ้ะคั่นๆให้มันเหนียวๆขั้นให้มันเหนียวๆเข้ากันแล้วข่อยมาใส่ไส้แล้วก็มาใส่ไส้นานบ่ขั้นหรือว่าเดี๋ยวข่อยมานี่เลยนานอยู่อ่ะขั้นให้มันเหนียวๆจักหน่อยครับเดี๋ยวก่อนเด้อวิธีการยัดไส้สาวอีสานนี่เฮาขั้นเดี๋ยวมันเหนียวเข้ากันแล้วอันถ้าเฮาอันเฮาขั้นแล้วๆนะถึงเฮาขั้นให้มันเข้ากันแล้วนะมันบ่เฮาทิ้งไว้แบ่งเสียจาก10นาทีก่อนให้เครื่องปรุงให้หยังมันเข้ากันก่อนเฮาเอามายัดใส่กอกอ่ะนะมาหั่นเฮาทิ้งไว้แล้ว10นาทีแม่นบ่เฮาคั่นจนเหนียวแล้วนะคั่นทิ้งไว้10นาทีแล้วเฮาก็เอามายัดใส่เลยทีนี้ก่อนเฮาสิยัดใส่น่ะก้นมันเฮาผูกไว้ก่อนผูกอย่างแน่นเลยบ่ว่าให้มันรูได้มั้ยบ่จะแน่นบ่แน่นก็ได้ว่าจะให้มันรูอย่าให้มันรุดให้มันรูซั่นโอ้นี่บ่หนอกบ่นี่บ่นี่ภาษากลางเพิ่นก็ว่ารุดแม่นติอันนี้ตัดให้มันหันอย่าให้มันรั่วออกไปซั่นน่ะภาษากลางอ่ะอุ้ยให้มันหลุดนั่นล่ะอย่าให้มันโลซะชาวอีสานใช้ขวดน้ําเป๊ปซี่เอาบ่มีน้อยนักน้อยจริงๆเพิ่นมีน้อยนักสิกอกขายเพิ่นนี่เอาบ่มีน้อยนักเขาใช้ขวดเป๊ปซี่เอาบ่มีจับบ่ได้จับบ่ไอ้สิช่วยจับติ
นี่มันบ่ใส่มันใส่มันบ่ใหญ่เนาะใส่มันหน่อยใส่มันหน่อยแต่ใหญ่ก็มีอยู่ดิ2อันไอ้บ่สีฟ้านี่มันออกไปแล้วบ่หั่นเอาแล้วก็ยัดใช้มือเลยบ่ยัดใช้มือเลยเนี่ยเฮาบ่มีอุปกรณ์จ้ะอ้อเอาเท่าที่เฮามีเราก็เนี้ยไปเรื่อยๆอ๋อเขาจับอันปากขวดไว้ดีๆใส่มันค่อยบรูลงไอ้ก็รูดใส่มันลงไปเลยไม่ต้องให้มันแน่นหลายเพราะว่าเขาสิผูกได้อีกอยู่แน่นบ่จริงจริงก็เห็นใจเพิ่นนะคนสำหรับคนที่เพิ่นขายเนี่ยเนาะเฮ็ดยากดีไอ้ว่าบ่เนาะก็เพิ่นจะยัดมาแต่ละไซส์เนี่ยเนาะแม่นบ่ล่ะถือว่าเฮ็ดยากเลยเด้เนาะแต่ถ้าอันเพิ่นมีอุปกรณ์เฮ็ดที่เพิ่นฉีดออกเลยน่ะคือสิดีอยู่มันใส่เครื่องอ่ะนะเนาะแต่ถ้าผู้ใดที่เพิ่นบ้านได้มีอุปกรณ์มาเฮ็ดแบบที่ขายโอ้ยก็จุ่มให้เงินเพิ่นลดเนาะสมัยตะกี้ทั้งคอระบาดนึงมาไอ้ว่าบ่เนาะลูกระบาดเนาะบ่คอระบาดน้อยๆเนี่ยทีนี้ลูกระบาดบ่ใช่กอกอีสานน่ะที่มีบ่มีดอกลูกระบาดเด้อนี่สิบ่2บาทว่าสิ5ลูก7บาทจังซี่อ๋อบ่มีดอกลูกระบาดนี่มันแพงเนาะของก็แพงขึ้นเบิดระบาดเฮาแต่นี่ใช่กอกหมูนี่ใช่กอกหมูแล้วอันนั้นใช่กอกอีสานที่มีวุ่นน่ะใช่กอกอีสานก็มีข้าวตัวแล้วมีวุ่นอีกมีวุ่นสิมีวุ่นเพิ่นก็ใช่กอกวุ่นเส้นอ๋อแต่ฉันเป็นไส้กรอกอีสานแท้ๆน่ะสิเป็นคือไส้กรอกข้าวเนาะโหเนี่ยไส้กรอกมั้ยกูอั้งแล้วแต่ฉันตะกี้น่ะบ้านชาวอีสานน่ะมีขายอยู่2ครอบครัวเนาะมีบ้านใหญ่ทุเรียนกับบ้านใหญ่ป่าเพิ่นสิเอารอดได้มั้ยเฮ็ดมั้ยรอดได้ยาวๆแหลมๆน่ะโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยรอดแบบแล้วปากมันสิบานน้อยนึงนะเห็นมันซวยนะอันน่ะเพิ่นเฮ็ดน่ะเคยเห็นเพิ่นเฮ็ดน่ะเพิ่นบ่ได้เอาฝาบ่ได้เอาขวดเปปซี่จังซี่ดิเพิ่นก็เฮ็ดเขาเดียวตรงนี้รูดลงนี่เคยไปนั่งเบิ่งเพิ่นเฮ็ดมันแหลมดิตัวน้อยๆน่ะเป็นตาเฮ็ดง่ายอยู่ดิเพิ่นเฮ็ดก็ได้โอ้ช่วยครับร่วมด้วยช่วยกันเอามาเป็นรูปเป็นร่างแล้วสายสานนะฝีมือเนาะจังว่าจะต้องเย่ชงหน้าหนาวไม่มีละถ้าเย่ชงหน้าห่อนผมกับสายสานเคยทำค่ะแต่เจียวไปเบิ่งแมงวันจะไปดูแมงวันครับแมงวันหลายเนาะเจ้าแกจะมาเป็นไรแมงวันให้เจ้าแกว่ามึงตักยังไม่หันอีกเอาตะแกงก็ขอบมันก็ยังรอดแต่เขารูไปโอ้จนเพราะมันไปตาที่หินเนาะถ้าหน้าห่อนน่ะแมงวันหลายคักหลายนี่เฮ็ดหน้าหนาวนี่ละดีหน้าหนาวก็ถ้าบ่ระวังแมงวันก็ระวังนกก็ระวังอันเหมียวนกดำๆอย่างอีกานี่มั้ยถ้าตากยังไว้ก็มาจิกเบิดเฮ็ดหมูเด้อเดียวเฮ็ดปลาแห้งก็ได้โอ้ชาวอีสานเบ้าหนึ่งแม่นบีบเขาแน่นพอมันสิมัดบ่ได้บ่กันที่เด้มองปากมันพี่ก็ได้ปากมันค่อยไม่มอยออกเนาะไปพูดแน่นน่ะแน่นพูดอีกรู้จิบอกกูก่อนนึงเบ้าเหนือหลุดลงให้มันแน่นครับเป็นว่าเย็บเตกไอเห็ดเชียวเร็วเวลาผูกเอาเชือกฟางมาผูกมันผูกบ่ค่อยได้ถ้าผู้ใดมีเวลาบ่ต้องไปซื้อกินเนาะแม่นแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้ใช่กว่าเพิ่นใช้จะใส่เทียมไม้มาบ่แม่นอยู่ใช่มันบ่ค่อยใช้สูตรแบบซี่มันก็อยากอันตรายอยู่ดิเนาะใส่เทียมเพิ่นเอาหยังเฮ็ดตึกมันดูติ๊กนึงอ่ะตัวมันจะติกกินได้จริงจังหวะตัวจิ้มขอโทษนะครับขอโทษนะเฮาว่างซื้อตุ๋นเรียนซื้ออ้างได้เด้บัดนี้บ่แขนบ่หมดละเอาใส่บิดติเน่นบ่ซุมเนี่ยพอดีเลยขออีกข้างนึงเนาะ
อย่างนึงก็ผูกนี่ให้พี่ก่อนแล้วก็จบคลิปก่อนเนาะนี่แหละครับวิธีการทำในพี่เพิ่นฟังไหมบางคนถ้าเพิ่นฟังบ่ชัดหูมีอย่างนี้นี่นี่ไม่พูดภาษากลางเนาะอืมภาษากลางภาษาเนื้อเนี่ยแต่พูดจะชัดๆเนื้อหมูบดครับมีส่วนผสมเนื้อหมูบดข้าวเหนียวพริกไทยรากผักชีรากผักชีปั้นกระเทียมครับรากผักชีปั้นกับพร้อมกับกระเทียมแล้วก็เกลือรสดีผงชูรสนี่แหละครับชูสาวอีสานนะครับแต่แค่นี้ล่ะแต่รสชาตินี่แล้วแต่วีจะปรุงเองเนาะปรุงเองปรุงกันเองจะแนะนำให้ใส่เกลือหลายนิดน้อยเพราะว่าถ้าเขาใส่เกลือน้อยเกินไปมันสิเน่าหลิวผูกปากเลยบอกผูกปากผูกหัวผูกท้ายผูกนี่เนี่ยอันนี้เชือกฟังอันนี้ก็ผูกหอมมาจะเปลี่ยนบ้านเขาใส่เสื้อขาวก็ได้เนาะเชือกได้บอกเสียกได้เนี่ยเขาจะไปตัดให้มันจมนะครับเวลาเอาไปเผาเขาก็จะได้ตัดทิ้งเอาคอประมาณนี้ยาวบอยาวยาวยาวนานประมาณนั่นแหละเอาทั้งพี่ที่คนดีกว่าเนาะยาวยาวเจ๊ยาวยาวเขาก็ปลูกเอาที่เขาถนัดจะปลูกยังไงก็ได้มือบอกมือมันบอกชอบบอโมที่เขาปลูกเพราะนี่แล้วเนาะยิ่งจะผูกแน่นนักแม่นบอกตัดกันไกแม่อันตรายแล้วกันไกไอ้นี่มีดกับบะคงกันไกกับบะคงคนย่านเนี้ยเนาะสิเขาว่าแม่นบอกจุบเลี้ยวย่านเลี้ยวเมียไฮใช้มิดซีรีหรอรีอยู่ในห้องคนหรอไอ้ว่าบอกแล้วกันไกอีกอันนึงมาก็ได้ด้วยนี่คมอยู่มาเพิ่นตัดเพิ่นเออก่อนกลางไม่ทายพี่เลยใกล้กันมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะแต่มันก็อาจจะใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยเนาะเขาได้กินหลายอีกแล้วได้กินรสชาติเขาอีกเป็นบ่ล่ะเราไปต้องมัดเน้นจ้ะเราอีกอย่างนึงนะเฮ็ดใส่กอกก่อนเขาเสียเอาไปปิ้งนะเขาเอาเข็มทิ่มทิ่มทิ่มให้มันนั่นเอาก่อนฟองอากาศออกก่อนหรือสิเอาไปปิ้งหรือสิไปทอดกระชังให้ฟองอากาศออกอย่างน้อยคันสั้นเสียกอกสิแตกเอาเข็มก็ทิ่มเข็มทิ่มทิ่มทิ่มลูกนึงอะลูกนึงจุดนึงก็ได้เอาให้น้ำมันออกคันสั้นมันจะเป็นหรือยังลูกโป่งนี่มันมันจะเป็นฟองอากาศแล้วมันสิแตกเสียกอกมันสิบางามเวลากับเวลาเขาไปปิ้งเขาพยายามจะไปให้จะเอาไฟแห้งหน่อยไหมเอาไฟอย่างกลางกลางปิ้งเสียกอกเขาไม่ต้องหิดเนี่ยแต่ถ้าเขามีเสียกเงาเลยเขาไม่ต้องเฉียวตัดอย่างสี่ก็ได้เลยจ้ะผูกผูกผูกไปเลยแล้วเวลาถ้ามันปิดแล้วเขาใส่ตู้เย็นโดยต้องฟิตไว้เนาะอันนี้ก็คือกันก้อนประทันได้ปิดเนี่ยก้อนเขาเชื่อไปตากมือหนึ่งเลยถ้าเป็นใส่กอกหมูนะใส่กอกกินกับข้าวนะก้อนเขาเชื่อไปตากมือเศร้านะมือนี้เขาเห็นเราอย่างเมื่อแรงอย่างเมื่อคืนเอาเสียตู้เย็นไว้ก้อนคืนนึงอ๋อจะมันต้องไปตากกันสิไม่ต้องไปตากอ๋ออันนี้สูตรเพิ่นบอกมาเชื่อจะหยินไว้ก่อนมือหนึ่งมือเศร้าค่อยออกไปตากแดดถ้าบางคนก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะหัวนี่คือเสียงใหญ่เสียงปล่อยอีปุ่นไม่แจกว่าปล่อยอีปุ่นนะฮันเหนือกันอย่างหัวแล้วปล่อยอีปุ่นคืออย่างปล่อยอีปุ่นเชื่อฟังติก็เรียบร้อยแล้วนี่หรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนี่ใส่กอกหมูก่อนเขาเสียเอาไปตากมือเศร้าทิ้งไว้ในแช่ในตู้เย็นคืนนึงก่อนเลยจ้ะมือค่อยเอาไปตากนี่อ๋อเอาไปใส่ตู้เย็นเฉยๆละช่องธรรมดาช่องธรรมดาคืนนึงผู้นี้เอาไปแขวนค่อยเอาไปแขวนอ๋อเอาเสียเอาแขวนตากแดดเลยหรือว่าเอาแขวนเก็บไว้ในบ้านเขานี่ก็ได้จะบอกให้มันแห้งๆไหมเฮจี้แห้งๆอ๋อนี่แหละครับเราก็จบคลิปแค่นี้กันน้องสาวๆเนาะนี่แหละครับวิธีทำไส้กรอกหมูสูตรสาวอีสานครับครับผมเบาเหนือก็สาวอีสานก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนี่ว่าช่วยกดติดตามเนาะที่เข้ามาติดตามคลิปของเบาเหนือและสาวอีสานนะครับครับผมติดตามคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ